ประกาศตอนนี้ผู้กดบอนนี่เจลลี่สาขาเซ็นทรัลเวสเกตย้ายลงมาอยู่ที่ชั้น G แล้วนะมาเดี๋ยวมาดูวิธีการเดินทางกันว่าเดินทางไปหาน้องผู้กดบอนนี่เจลลี่ยังไงบ้างวิธีที่1มาจากลานจอดรถก็คือจอดรถที่ชั้น G โซนไหนก็ได้ส้มม่วงฟ้าถ้าเพื่อนๆจอดรถโซนสีส้มเนี่ยให้เดินเข้าห้างเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะจะเจอทางออกของลานจอดรถสีม่วงหรือว่าจุดสังเกตก็คือลานออฟฟิศเมดนั่นเองให้เดินตรงต่อมาเรื่อยๆจะสังเกตเห็นร้าน Eat MR อยู่ซ้ายมือจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตรงระหว่างร้าน Eat MR กับโซนตู้เกมเดินตรงมานิดหน่อยก็จะเจอกับน้องตู้กดบอนนี่เจลลี่อยู่ทางซ้ายมือนั่นเองวิธีที่2ถ้ามาจากอีเกียนะให้ออกทางออกอีเกียชั้น1ที่เชื่อมกับโซนเซ็นทรัลเวสเกตพอดีจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆ เดินเลี้ยวซ้ายมาเลยจะเจอบันไดเลื่อนให้ลงมาที่ชั้น G แล้วลงมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายวกกลับเจอกับทางแยกติดกับร้าน Eat MR จากนั้นให้เลี้ยวขวาตรงมุมนั้นเดินตรงมานิดหน่อยก็จะเจอกับตู้กดน้องบอนนี่เจลลี่ตรงซ้ายมือแล้วนั่นเองอย่าลืมไปกดน้องบอนนี่เจลลี่กันเยอะๆนะทุกคนที่สาขาเซ็นทรัลเวสเกตถ้าหากใครมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรยังไงสอบถามแอดมินได้เลยนะ